วพักเดี๋ยวทีหลังเอ้ยเปิดตัวไว้เลยเทสหนึ่งสองสามสี่สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เจ็กซิมนะครับเจ็กพงซิมมุกนะครับนำเสนอเด็กแสบ2คนครับชื่ออะไรบ้างโอซองชุนหลงเป็นคนดูดเรียนครับทำอะไรกันบ้างครับวันนี้ทำอะไรกันบ้างไม่พายกับคนขอยังสวยครับแล้วก็มีอะไรไม่รู้และอันนี้ก็ใช้น็อตกับใช้ท่อนะครับแล้วใช้ไม้ข้องติดไม้ครับเสร็จแล้วก็เอาน็อต2อันมาเจาะรูครับไหนให้กล้องดูหน่อยเจาะรูก่อนแล้วก็น็อต2อันมาติดครับนี่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 ครับวันนี้ไว้พายครับทําเสร็จแล้วทั้งหมดแค่ไหนก็พอแล้ววันนี้ทําอะไรกันวันนี้ทําข้อถอดยังสวยอ่ะครับก็มาด้วยครับพี่สุชาติก็หาเศษไม้นะยาวๆนะแล้วก็เอาไม้ก้อนใหญ่ๆนะมาเจาะรูนะครับเพื่อวัดก่อนนะว่ารูเท่าไหร่นะแล้วก็เอาไม้เนี่ยไปจุ่มน้ำในน้ำที่ตื้นทำไมอ่ะเพื่อให้ไม้มันหดตัวลงแล้วเราก็จะสามารถใส่เข้าไปรูได้อย่างสบายโอ้แล้วครับจังหวะนี้นะเขากำลังตอกนะครับผมตอกตอนยิงเก่งมากเลยนะครับตอนนี้โอ้โหเหมือนจะถ่ายวิดีโอหรือเปล่าเนี่ยใช้กดชัตเตอร์เรารวยนะชัตเตอร์โอ้โหเขามีเศษไม้นะคะเขาแงะออกมานะจังหวะนี้ตรงนี้เขาก็กำลังแงะรูนะฮะเขากำลังเข้าไปอีกรอบเลยนะครับเขากำลังต่อยมาวันหน้าโอ้โหจังหวะนี้ต่อยแบบรัวๆนะแต่ว่าเขาเก่งไม่ย่อยนะครับเนี่ยเขาจะไปหยิบอุปกรณ์ที่จะทำให้ไม้มันกระเด็นออกมารู้ไหมทำเขาจะทำยังไงเขาหยิบปืนใหญ่มาครับหยิบไปเยอะเลยเดี๋ยวไปแช่น้ำไอคอนเอาไปแช่น้ำ มาไม่แช่น้ำทำไมก็เพื่อทำให้มันหดตัวลงแล้วทำให้เข้าไปในนั้นได้กินแต่เนื้อถึงมากนี่มาแล้วไม่คอนโอ้ยระวังนะโอ้ยระวังช้าครับมีหลานผู้ชายก็เงี้ยครับมันจะป่วนๆหน่อยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามและไม่ติดตามขอบคุณครับบ๊ายบายมันป่วนแล้วสวัสดีครับ